สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV นะครับประจำคืนวันอังคารที่17 เมษายน 2555ครับครับช่วงนี้มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันครับจังหวัดจันทบุรีนะครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่า3มิติทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอดีงามของท้องถิ่นและเป็นการหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมาลาด้วยครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่า3มิติทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยทางบกได้ตั้งกองผ้าป่าที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามทางน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำกองผ้าป่าออกเดินทางจากท่าน้ำวัดจันทนารามตำบลจันทนิมิตไปตามแม่น้ำจันทบุรีแล้วนำผ้าป่าขึ้นที่ท่าเรืออู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามทางอากาศกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองพลนาวิกโยธินนำนายทหารสังกัดกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกระโดดร่มดิ่งพระสุธาจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นำกองผ้าป่าลงสู่บริเวณพิธีที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามโดยพิธีทอดผ้าป่า3มิติมีพระราชจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารามรักษาการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเรือโทพงศักดิ์ภูรีโรจน์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคฆราวาสทั้งนี้นอกจากพิธีทอดผ้าป่า3มิติทางบกทางน้ำและทางอากาศแล้วได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระยอดธงกำไลหยก12ราศีและพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุบนยอดพระมาลาโดยมีนาวาโทธงฉานบุญรเทพผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1ค่ายตากสินจันทบุรีเป็นผู้บรรจุสำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่า3มิติทางบกทางน้ำและทางอากาศนั้นทางจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอดีงามของท้องถิ่นและหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม